อดีตพระเอกดังหมดตัวถูกแม่บ้านยกเขาสูญเกือบสิบล้านซ้ำไม่ได้คืนอดีตพระเอกดังยุค90บีสวิตออกมาเปิดใจที่แรกหลังบ้านโดนยกเขาของมีค่าหายเกลี้ยงสูญเสียทรัพย์สินมูลค่ารวมเกือบสิบล้านบาทจนหมดตัวเจ็บปวดมากที่คนร้ายติดคุกแค่สองปีและตอนนี้ออกจากคุกแล้วผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวันส1เอด ได้ข่าวว่าพี่บีโดนยกเขาแต่ไม่คิดว่าหมดตัวนับหนึ่งใหม่เลยมันงัดทั้งเซฟรู้จักคนร้ายมาระยะหนึ่งเขาเป็นอดีตพนักงานแบงก์อยู่ที่อำนาจ,จเจริญแล้วเขามาขายประกันขายอะไรให้จากนั้นผ่านไปหลายเดือนเขาก็มาแจ้งเราว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสอง ร่างกายไม่สามารถทํางานปกติได้ตอนแรกเราก็ยังไม่เชื่อแต่เขาบอกว่าที่บ้านเขาแม่ก็เป็นเนื้องอกในสมองด้วยพ่อก็หลบหนีคดีทางการเมืองอะไรสักอย่างทำให้เราเชื่อใจเพราะเราเคยเจอกันเวลาเขาขายประกรันเขาบอกให้ช่วยหน่อยเขาไม่ไหวแล้วการรักษาโรคมะเร็งต้องใช้ยา ราคามันสูงมากทำอะไรได้ก็ทำขอแค่ให้มีที่ทำงานเราก็ถามว่าทำอะไรได้บ้างเขาบอกทำได้หมดกับข้าวงานบ้านทำได้หมดช่วงนั้นประกอบกับแม่บ้านผมกลับต่างประเทศไปเป็นปีไม่กลับมาสักทีมันจังหวะพอดีเราก็เห็นใจเขาสงสารนะถ้าเขาป่วยเป็นมะเร็งบ้านแตกแยกเราก็รับมาเป็นแม่บ้านคอยทำความสะอาดซักผ้าถูบ้าน ตอนเขามาทำแรกๆกเห็นพิรุษไหมแรกแรกไม่มีพิรุษแรกแรกทำงานดีเขามีทักษะที่เขาเคยทำงานแบงค์มาด้วยมันก็ช่วยจัดการบางอย่างได้ช่วงแรกก็สามารถไว้ใจได้เฝ้าบ้านได้เราก็ไม่เคยคิดเรามีเมตตาช่วยเหลือผู้คนได้เราก็ช่วยในบ้านมีกี่คน มีผมคุณแม่คุณยายแต่คุณแม่กับคุณยายไปไปมามาเบื่อต่างจังหวัดก็กลับมาอยู่กับผมหลักๆอยู่คนเดียวระยะเวลาที่เขาอยู่มานานขนาดไหนสาถึงสปีก็นานพอสมควรแม่บ้านต่างชาติกลับบ่ายเดียวลาเดียวขาดระหว่างสาถึงสปีไม่มีอะไรหายมีของหายบ้างเป็นบางอย่างอย่างเสื้อผ้าที่เราซื้อไว้แล้วเก็บยังไม่ได้ใส่ แต่ด้วยความที่เราเป็นผู้ชายไม่ได้คิดอะไรมากเราก็ถามเขาเขาบอกเขาไม่เห็นไม่ทราบช่วงนั้นมีญาติที่น้องมาที่บ้านบ้างบางทีญาติก็มาหยิบไปบ้านโดยไม่ได้บอกเราก็คิดว่าญาติเราเอาไปวันหนึ่งมีตำรวจมาที่บ้านเกิดอะไรขึ้นประนีผ่านไปสามถึงสี่ปีวันหนึ่งมีตำรวจบ,บุกมาที่บ้านยื่นหมายจับโจรที่ปลอมตัวมาเป็นแม่บ้านผง เขาไปก่อคดีทางแบง์เอาไว้แล้วหลบหนีมาซุกซ่อนเราก็ฮะตกใจมันเกิดอะไรขึ้นตำรวจเชิญไปผมก็บอกว่าถ้างั้นคุณไปเคลียร์ตัวคุณเองแบบนี้เราไม่โอเคแล้วขอกุญแจบ้านคืนทั้งหมดตอนนั้นเขาโดนจับไปเลยแต่ไม่ถึงวันที่เราโดนยกเขาหลังจากนั้นผมก็มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่เจ็ดวัน พอกลับมาปรากฏว่าเปิดประตูห้องไปเซฟโดนงัดเปิดออกหมดเลยโหตอนนั้นใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมเพราะผมซื้อทองเอาไว้เราเก็บหอมรอมริบเราทำมาหากินสุดจริตเราเผื่อไว้ยามแก่เท่าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยตรงไหนเราจะได้ใช้ตรงนี้ในยามฉุกเฉินผมซื้อตอนนั้นมาขาดทุนซื้อ2 6งจุหหมื่น 2.7หมื่นก็คิดว่าถ้าราคาขึ้นมาเท่าทุนเราจะขายเอาทุนคืนจะได้ไม่ขาดทุนเยอะเราเก็บไว้เป็น10ปีพอวันหนึ่งเราจะเอาไปขายช่วงนั้นโควิดเริ่มเข้าแม่ก็เริ่มมีอาการป่วยเซฟใช้วิธีการงัดหรือรู้รหัสงัดเลยวันที่ขอกุญแจได้คืนทั้งหมดไหมวันที่เขาขโมยของแล้วหนีไปผมก็ประสานเจ้าหน้าที่ ไปตามจับที่บ้านพ่อเขาที่เป็นอาจารย์เก่าอาจารย์กรเกษียณอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญของที่อยู่ในตู้เซฟมีกี่บาททองห้าสิบบาทสีแท่งถ้าเทียบราคาตอนนี้บาทละ3.2หมื่นก็คูณเข้าไปไหนจะแหวนทองที่เป็นแหวนวงแรกราคาไม่สูงแต่มีมูลค่าทางจิตใจสลักชื่อผมวิทย์มีเพชรตรงตัวไอ วงหนึ่งก็ญาติผู้ใหญ่เขาให้ตอนเราประสบความสำเร็จเราก็อยากเก็บผมก็ตามไปเจอที่บ้านของเขามีกุญแจสํารองที่เขาขโมยผมไปแล้วตำรวจค้นเจอใบที่เอาไปจํานำแหวนที่เอาไปจํานำดันจํานำร้านไม่มีชื่อไม่มีเบอร์โทรไม่สามารถตามได้อีกใบหนึ่งเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมที่เขาเอาไปจำนำอันนั้นยังพอมีชื่อตามมาได้บ้างแต่ยังอื่นตามไม่ได้เลย เขาไม่บอกเหรอตอนเขาจำคุกก็ไปเจรจาบอกว่าเอาไปซ่อนไว้ที่บ้านตรงท่อบ้างผมก็ไปหานะด้วยความซื่อเรามีความเชื่อว่าเราจะได้ของเราคืนไปหาก็ไม่มีบอกว่าไปซ่อนตรงนั้นเราไปหาก็ไม่มีสุดท้ายก็ไปคุยว่าให้พูดความจริงมาขอของเราคืนเถอะศาลก็ให้ระยะเวลาแต่สุดท้ายโจรก็โกหกตอแหลไปเรื่อย มันผิดคำพูดสร้างเรื่องสร้างราวจนสุดท้ายที่ขึ้นศาลตัวเขาก็บอกว่าเขายอมติดคุกไม่ยอมคืนของให้ผมผมก็จะทำยังไงดีในเมื่อเราเป็นผู้เสียหายถูกกระทำแบบนี้มันเจ็บปวดมากตอนนั้นเป็นยังไงปรัชนีเครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับทำไมเป็นแบบนี้วะทำไมเกิดซ้ำกับเราอีกเราเจอเหตุการณ์โดนโกงมาหนึ่งรอบ นี่โดนอีกเราไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้คนที่ถูกกระทำอยากให้เข้าใจความรู้สึกคุณมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นผมเดือดร้อนมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ผมจะเอามาดูแลตัวผมดูแลพ่อแม่ยามแก่เท่าแต่คุณมาขโมยไปหมดแล้วคุณคิดว่าคุณจะไปเสวยสุขเหรอทำไมไม่ทำมาหากินสุดจริต ผมยังมีความรู้สึกว่าอยากให้บ้านคุณครอบครัวคุณโดนปล้นแบบผมบ้างคุณจะรู้สึกยังไงคนออกข้อ,อก,กฎหมายอยากให้โดนบ้างอยากให้เข้าใจหัวอกคนที่ถูกกระทําว่ามันเจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหนกับสิ่งที่เราถูกกระทํามาโหคุณใจร้ายมากที่พูดถึงอยู่ผ่านมากี่ปีแล้วสามปีแล้วอารมณ์ยังคุกรุ่นเสียใจ มันหมดเลยเราอายุมากขึ้นการทำงานมันยากขึ้นแล้วเรารู้มูล,ลค่าโดยรวมที่หมดไปทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณหล้านแต่ถ้าตีราคาทองณนะปัจจุบันล่อไปเจล้านทั้งหมดเกือบ10ล้านไปเจอที่บ้านเขาอำนาจ,จเจริญเจอใครบ้างเจอคุณพ่อเขาอดีตข้าราชการครูที่อำนาจ,จเจริญเป็นผู้ใหญ่ที่มีลูกศิษย์ลูกหาในอำนาจ,จเจริญหลายคนเหมือนกัน ผมก็ได้คุยกับท่านว่าผมมาดีนะลูกสาวพ่อขโมยทรัพย์สินผมไปพ่อเขาน่าจะยังไม่รู้เรื่องและเขาหนีกบดานไปพอตามไปตอนแรกเราคิดว่าคนเป็นครูบาอาจารย์น่าจะมีศีลธรรมจริยธรรมเพราะสอนเด็กสอนนักเรียนก็คิดว่าน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยแต่กลายเป็นว่าคุณพ่อก็ไม่ได้ช่วยอะไร เหมือนกับสุดท้ายแล้วไม่ว่าลูกจะผิดอะไรก็คอยโปรเทคลูกหรือเปล่าประโยคไหนที่คิดว่าไม่น่าได้แล้วตำรวจกันตัวผมออกมาเพราะทางผู้ต้องหาออกมาโวยวดายด่าเต็มไปหมดเลยเขาโวยวายมากันทำไมเต็มบ้านไปหมดอับอายโน่นนี่นั่นแต่เขาก็ยอมรับว่าเขาทำแล้วอ้างไปเรื่อย โดนจับไปวันนั้นติดที่เรือนจำอำนาจ,จเจริญฝากขังไว้แล้วนำตัวมาเข้ากรุงเทพมหานครเพราะเหตุเกิดที่กรุงเทพมหานครต้องเอามาที่เกิดเหตุไม่บอกเลยว่าของอยู่ที่ไหนไม่บอกเลยตอนนั้นช่วงโควิดร้านย้ายเข้าย้ายออกเราก็ตามไม่ได้เลยในฐานะเราเป็นผู้เสียหายมีคำสั่งศาลมาให้เราไปตามทรัพย์สินเอง มีคำสั่งให้กรมบังคับคดีตามบังคับคดีเราก็ไปกรมบังคับคดีเขาก็บอกว่าคุณต้องไปตามเรื่องเองนะหมายความว่าหน้าที่ของผู้เสียหายต้องไปตามทรัพย์สินเองในคดีแพ่งก็ต้องไปตามเองทุกสิ่งทุกอย่างตามเองแต่เราไม่มีอำนาจเหมือนเจ้าหน้าที่ในการไปสอบถาม ผมก็เอาหมายสารลองไปถามธนาคารเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินเผื่อมีโจรเอาเงินไปซุกซ่อนธนาคารไหนบ้างปรากฏว่าไม่ได้รับความร่วมมือกับธนาคารธนาคารอ้างข้อกฎหมายบางข้อที่เข้ามาคือ PDPa เรื่องคุ้มครองสิทธิ์แต่ผมก็มีคำถามที่สงสัยและอยากเรียนถามผู้พิพากษาท่านจริงๆ ท่านให้ความยุติธรรมกับผมดีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายช่วยเหลือผมดีประเด็นตรงนี้เป็นข้อกฎหมายไปเอื้อประโยชน์กับโจรหรือเปล่าบางอย่างมันดีนะบางข้อเอื้อต่อโจนหรือไม่ขณะที่เราเป็นผู้เสียหายแต่ผมไม่มีอำนาจผมได้รับคำสั่งศาลไปผมไปยื่นกับแบงค์ขอตรวจสอบแต่แบงค์ไม่ให้แสดงว่าคำสั่งศาลตรงนี้มันไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วหรือเปล่า แล้วถ้าเกิดเคสอื่นเกิดขึ้นมาอีกอีกหน่อยจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรือเปล่าผมไปขโมยเงินอาจารย์มาแล้วผมยอมติดคุกสองปีได้รับโทษออกมาไม่ต้องมาใช้จ่ายจบกันไปทั้งที่เราสูญเสียเป็นมูลค่ามหาศาลเราได้รับความเป็นธรรมแต่ไม่เพียงพอเงินหามาทั้งชีวิตเกือบสิบล้านคนร้ายตัดสินติดคุกสองปี ใช่แล้วคดีก่อนหน้านั้นคดีช่อโกงอีกสี่ปีกลายเป็นหกปีแต่ติดจริงแค่สองปีที่กว่านั้นคือเขาขโมยเงินแต่พี่บีไปเยี่ยมเขาในคุกผมยังมีความหวังตัวเขาเองก็เขียนจดหมายให้ไปเยี่ยมเขาบ้างเขียนมาบอกว่าขอโทษที่ทำให้เสียใจที่คงเครียดมากโน่นนี่นั่นเขาทำสิ่งไม่ดีเหมือนเขาสำนึกผิดขณะนั้นแม่ผมยายผมไม่สบาย ป่วยเข้ารบต้องรักษาผมจะทำยังไงดีเงินที่เขาขโมยไปจะได้เอากลับมารักษาแม่กับยายเราก็ไปเยี่ยมเขาเขาบอกว่าเงินยังอยู่นะไม่ได้หายไปไหนเดี๋ยวออกมาจะคืนให้แน่นอนเราก็ยังมีความหวังปราบใดที่เขายังอยู่ในคุกเราก็คิดว่าเงินจะไม่ถูกใช้ไปหรือเปล่าหรือเขายักย้ายถ่ายเทเราก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นเรายังมีความหวัง ตอนอ่านจดหมายไว้ใจเขาไหมผมยังไม่ไว้ใจผมไม่เชื่อคำพูดเขานะว่าจะเป็นจริงเพราะเราเจรจากับเขาหลายรอบแล้ววิธีคิดของโจนจะคิดไม่เหมือนกับเราที่รู้ผิดชอบชั่วดีแต่โจนไม่แน่ใจว่าพอติดคุกไปสองปีสิ่งที่เขากระทำลงไปเขาได้รับโทษแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะสำนึกกับสิ่งที่เขาทำหรือเปล่า ถ้าเขาอยากเปลี่ยนในสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องให้กลับมาทำให้ถูกต้องซะมันไม่น่าภาคภูมิใจหรอกที่คุณเอาเงินที่เขาทำมาหากินบริสุทธิ์เขาเก็บสะสมเขาเก็บหอมรอมริบมาแล้วคุณเอาไปใช้มันไม่น่าภาคภูมิใจหรอกอย่าทำเลยถ้ามีโอกาสหรือคุณพ่อคุณแม่คุณฟังอยู่โปรดเอามาคืนผมเถอะ ผมเดือดร้อนจริงๆในสิ่งที่คุณทำคุณเอาไปทั้งชีวิตผมเลยที่ผมทำทุกอย่างแล้วผมไปตามก็ต้องใช้เงินมันไม่ง่ายเลยถ้าอยากแก้ความผิดอยากทำผิดให้เป็นถูกสิ่งที่คุณได้รับโทษไปนั้นคุณสำานึกหรือไม่ก็อยู่กับคุณอะไรทำให้มีความหวังว่าทองที่ยังเอาไปจะยังอยู่ช่วงโควิดมันไม่น่าใช้อะไรได้มาก ตัวเขาเองการพนันก็ไม่ได้เล่นแต่อาจชอบเครื่องประดับอะไรต่างๆผมคิดว่าเงินไม่น่าถูกใช้ไปไหนในความคิดผมเองนะแต่เริ่มไม่รู้สึกอย่างนั้นแล้วพอเขาออกไปเขาก็อาจเล่นแร่ปแปรธาตุเปลี่ยนไปหรือครอบครัวญาติพี่น้องเขาจะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรในการจับจ่ายในรูปแบบต่างๆก็ฝากร้านทองหลายๆ ร้านทองถ้าท่านทราบเบาะแสช่วยกรุณาแจ้งทางรายการหรือแจ้งผมก็ได้แม่ทองใบนะครับ50บาทสีแท่ง200บาทครับผมอดหลับอดนอนเสี่ยงอุบัติเหตุกว่าจะเก็บหอมรอบริมมาได้เราก็รู้ว่าอายุมากขึ้นก็เก็บไว้ใช้ยามแก่เท่าพ่อแม่เจ็บป่วยก็อยากเก็บไว้เป็นเรื่องธรรมดา แล้วอยากแจ้งว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาออกไปแล้วจะสำนึกหรือไม่ก็อยากเตือนภัยหลายๆายคนถ้าเจอคนเหล่านี้อีกตอนนี้ผมกับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันทั้งสิน้นฉะนั้นโปรดระมัดระวังนะครับโจนจะมีวิธีการพูดปลอมอะไรเยอะแยะเปลี่ยนโปรไฟล์ใน Facebook ส่วนใหญ่เขาใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นตอนนี้โจนมารอบทิศทางจริงๆต่อให้ป้องกันแต่อันตรายอยู่รอบด้าน สิ่งสำคัญคือต้องป้องกันตัวเองให้มากที่สุดก็อยากเตือนทุกท่านไวรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆเขาใช้ความสงสารของเราทำให้เราตกเป็นเหยื่อเขาผมต้องคอยพยุงจิตใจคอนโทรลจิตใจไม่ให้มันตกที่หมีเคยคิดถึงขั้นจะทำร้ายตัวเองครั้งแรกโดนโกงเคยคิดแต่ครั้งนี้เราเจ็บซ้ำน้ำใจมากเหมือนโดนกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำไมต้องเป็นเราแค้นถึงขนาดไหนผมอยากให้คนร้ายโดนปล้นโดนเหมือนที่ผมรู้สึกให้ครอบครัวคุณโดนเหมือนที่ผมโดนจะได้เข้าใจความรู้สึกว่าคนถูกกระทำคนไม่รู้เรื่องเขาเจ็บปวดแค่ไหนมันสาหัสแค่ไหนเดือดร้อนแค่ไหนอย่างไรเวลาคนเครียดมากๆอยากฆ่ามันเลยพี่มีไหม มีแวบแรกสองสามเดือนแรกทำไมต้องมาทำกับเราแบบนี้เราอุตสาหช่วยเหลือคุณให้คุณมีที่อยู่ที่กินมีที่พักอาศายัยแต่กลับมากินบนเรือนที่รถบนหลังคาแบบนี้เหรอก็ต้องขอบคุณกำลังใจจากคุณแม่และคนรอบข้างคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเอามาสงบจิตสงบใจข่มจิตเราให้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแก่เจ็บตาย ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเราต้องประคับประคองจิตใจทำให้จิตเราเข้มแข็งให้ได้และผมจะตามเอาทรัพย์สมบัติเราคืนมายังไงผมจะตามล่าคุณแน่นอนผมจะไม่ยอมให้โจรชั่วลอยนวลเล่าให้คุณแม่ฟังทุกเรื่องจริงๆผมไม่อยากเล่ากลัวเขาเครียดไปตามเรากลัวช็อกโนนนี่นั่นเราก็พยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน แต่มาบอกทีหลังแม่ก็ตกใจแต่ก็ให้กำลังใจบอกว่าไปดูคนอื่นสิเขาแยก่กว่าเราจะลูกวันนี้ลูกยังมีชีวิตมีบ้านมีรถอยู่ยังมีแรงมีหน้าที่การงานที่ได้รับความเมตตาเราต้องดำเนินชีวิตต่อไปความหวังอยู่ที่ตัวเรากำลังใจก็อยู่ที่ตัวเราเริ่มจากตัวเราก่อนแล้วค่อยแบ่งพลังไปให้คนอื่น ร้องไห้กับคุณแม่ไหมผมเป็นผู้ชายไม่กล้าร้องไห้กับคุณแม่ส่วนใหญ่จะร้องคนเดียวไม่อยากให้เขาทุกข์ไปกับเราอยากให้แกมีความสุขมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็รับไว้ด้วยตัวเองเราเป็นลูกผู้ชายพอเราคิดอย่างเดียวว่าเราต้องเข้มแข็งต้องสู้แต่ความเข้มแข็งบางทีก็ไหลออกมาเป็นน้ำตา ตอนนี้คนร้ายสู้พี่กลับตอนนี้ออกมาจากคุกแล้วเขาหายเงียบไปเลยไม่ติดต่อใดๆทั้งสิ้นหายสาบสูญไปเลยผมไม่รู้จะไปสืบหายังไงไม่รู้เขาไปซ่อนตัวที่ไหนยังไงยังหาไม่เจอวันที่เขาออกมาเผอิญทำงานอยู่ไม่รู้จะไปตามยังไงเราก็เชื่อใจเพราะเขาบอกว่าจะเอาของมาคืนเรา ใช่ถ้าเขารักษาคําพูดให้สัตจะสัญญาแต่แน่นอนสัตจ,จะไม่มีในหมู่โจรอยากบอกอะไรเขาถ้าออกมาแล้วผมไม่รู้ในคุกได้อบรมขัดเกลาวหรือทำให้คุณรู้สึกสำนึกบ้างแล้วหรือยังถ้าสำนึกแล้วคุณเองก็ควรทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้กลายเป็นเรื่องถูกต้องซะเงินทุกบาทเป็นของผม ผมยังไม่ได้คืนแม้แต่สลึงเดียวเพราะฉะนั้นได้โปรดเถอะแม้แต่พ่อแม่คุณครอบครัวคุณดูอยู่ขอร้องล่ะผมเดือดร้อนจริงๆในสิ่งที่คุณทำอย่ามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเลยคนอื่นหามาด้วยความยากลำบากเขาเหน็ดเหนื่อยเดือดร้อนมาทำแบบนี้มันเจ็บปวดนะครับถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างคุณจะรู้สึกยังไง ผมหวังว่าสิ่งที่คุณได้โอกาสจากสังคมแล้วควรกลับเนื้อกลับตัวซะใหม่ผมยังรอให้คุณติดต่อและรอให้คุณเอาของมามอบให้ผมอยู่แนะนำว่าถ้าเกิดคนนี้ไปก่อคดีอีกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะครับตรวจสอบกันให้ดีเช็คก่อนว่าเคยมีประวัติหรือเปล่าสิ่งสำคัญก็ต้องให้กำลังใจตัวเราเองต้องอยู่เพื่อสู้ต่อไป ก็หวังว่าเสียงเล็กๆหนึ่งเสียงจากผู้ถูกกระทําจะไปถึงผู้พิพากษาตำรวจกรมบังคับคดีกฎหมายบางอย่างได้โปรดเถอะถ้าแก้ได้ก็แก้อย่าไปเอื้อให้คนที่ไม่ดีเลย